ที่สมุทรสาครเองเมื่อวานนี้เนี่ยโอผมไปเจอในใน c ฟ b o o k ของคุณเสกสมแจ้งจิตคุณคเสกสมแจ้งจิตก็เป็นผู้สื่อข่าวของ n อ t บทรานี่แหละนะครับขาลุยของ n อ t บเลยชอบไปลงพื้นที่สำ้องสัมภาษ์งานลุยๆเนี่ยแกชอบแกผมไปเห็นโพสคุณเสกสมเนี่ยโพสเรื่องว่ามีนายกอบอตอของอบอตพันท้ายนรสิงห์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะครับท่านยกที่ดินส่วนตัวแปดไร่ ให้สร้างโรงพยาบาลสนามซึ่งจุเตียงทั้งหมด1น0 0งันเตียงนะครับรองรับผู้ป่วยโควิดแล้วก็ใช้งบประมาณ5ล้านบาทโดยท่านนายกอบตท่านนี้นะครับชื่อว่านายวัฒนาแตงมันีนะเป็นนายกอบตพันท้ายนราศีงจังหวัดสมุทรสาครนะครับยกที่ดินให้แล้วก็ปรับท้่งปรับที่ใช้งบประมาณส่วนตัว นะแล้วก็ชวนพักพวกสมัครพักพวกเนี่ยนะครับมาร่วมลงขานกันประมาณ5ล้านบาทแล้วไม่ต้องการรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็ชวนการภัยพรอมีสัตตุ้งสตางเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยกันนะครับแล้วก็คือแก่ท่านก็บอกว่าเปิดรับบริจาคเดี๋ยวจะมีปัญหาข้อคอราหาเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรต่างๆนะครับคุณวัฒนาแตงมณนีนะครับบอกว่าอยากกระทําด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์ช่วยคนสมุทรสาครด้วยกัน ไม่ต้องไปหาสถานที่อื่นหรือจังหวัดอื่นและต้องคอยมาสร้างความระมักใจหรืออธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องยากผมขอสร้างในที่ดินของตัวเองเงินจากเพื่อนฝูงเจ้าของธุรกิจช่วยกันกอบกู้ชื่อเสียงของคนสมุทรสาครกลับคืนมานะครับโดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ2ออาทิตย์ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีนายวิเชียนคงวณิช เจ้าของโรงงานรองเท้ามอบเงินสมทบให้อีก5 0,000 0บาทรวมถึงเพื่อนๆเ,เ,เจ้าของโรงงานภาคเอกชนกําลังจะเข้ามาช่วยกันโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของภาครัฐเลยนะแล้วคือคุณพัฒนาบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิน่นและที่ถามครั้งนี้เนี่ยไมได้หาเสียงคือใครสมัยหน้าเนี่ยใครจะเลือกผมไม่เลือกผมนี่ไม่ใช่ประเด็นเลยตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องนั้นแต่ทาเพื่อจังหวัดทาเพื่อจังหวัดแล้วเขาบอกว่าอย่าไปรังเกียจเลยนะครับแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยนะ ก็ต้องถือว่าเขามาช่วยให้จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีต้องดูแลเขาจะไปรังเกียดลรังงอนกันเลยนะ,ะนี่นี่ก็นี่นี่หน,น้าตาท่านเป็นแบบนี้นะ <c oughs> แต่ถึงมีภาพชัดๆเนี่ยทีมงานเอามาให้ดูหน่อยในภาพถ่ายนักกากบาองที่มันมอง <c oughs> ไม่เห็นชัดเจน <c oughs> ดูว่าคนใจดี <c oughs> คนใจบุญหน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อวานนี้คนแชร์ข่าวนี้กันเยอะมากอนุโมทนาสาธุกันเต็มไปหมดเนี่ยผมผมก็ไปเอาภาพผมไปขโมยภาพจาก Facebook คุณเสกสมมานะ เราก็มาโพสต์นะก็ปรากฏว่าคนก็แชร์ของผมไปเยอะแยะเหมือนกันคือคือมันเป็นข่าวที่อ่านแล้วเห็นแล้วฟังแล้วชื่นใจคุณอนุทิชาท่ามกลางสถานการณ์แบบใช่นะท่ามกลางสถานการณ์ที่เรามีแต่เรื่องที่แบบโอ้คนป่วยเพิ่มขึ้นคนเสียชีวิตหรือปัญหาสารพัดสารพันเลยเนยนะครับคนไทยเราเนี่ยแล้วผมก็เชื่อว่านะในแต่ละจังหวัดก็มีคนที่อาจจะมีกําลังทรัพย์มากหน่อยมีที่ดงที่ดินแล้วมี จิตใจที่ดีงามแบบท่านนายกอบตคุณวัฒนาแตงมณีเนี่ยนะแต่ละจังหวัดผมว่ามีทุกจังหวัดแหละนะนแต่ว่าเขาจะแสดงตัวเมื่อถึงเวลา,าเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นเป็นฮีโร่ที่ไม่ต้องอมีผ้าสีแดงอยู่ข้างหลังแบบทุกป,ประแมนนะเป็นคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยอันนี้ก็ขอขอชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็ เชื่อว่าเนี่ยในจังหวัดสมุทรสาครเองเนี่ยก็คงจะมีนักธุร,รกิจคนที่พออมมีสตุกขะตางอีกหลายต่อหลายที่นะลุกขึ้นมาทําเรื่องแบบนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยคนราชบุรีก็น่าจะสบายใจขึ้นได้นะคะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่สบายใจเพราะว่ามีข่าวว่าจะเอาผู้ป่วยส่วนหนึ่งของสมุทรสาคร,ครเนี่ยไปอยู่ที่ค่ายทหารด้วยแล้วก็ออกมา คัดค้านกันด้วยเนี่ยนะคะแต่ก็ตอนนี้ตรงนี้มีพื้นที่แล้วร,รองรับได้ถึงพันเตียงด้วยกันเนี่ยก็น่าจะไม่ต้องย้ายไปไหนเพียงแต่ว่าในแผนการก็คือแต่ละจังหวัดก็จะต้องมีการจัดหาโรงพยาบาลสนามแบบนี้เอาไว้เพื่อรองรับกับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้น